ท่านให้อภัยหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันไม่ได้อยากจะมาแต่หม่อมฉันต้องมาก็เพราะว่าคนคนนี้คือหลวงพ่อปอมและนี่คือหลวงพ่อตัวจริงที่ราชาบาจิราวแห่งบีทูส่งมาเพคะเขาคือหลวงพ่อปอมแล้วเขาก็ถูกลักพาตัวเพื่อที่จะให้การแต่งงานของท่านไม่เป็นไปตามพิธีธรรมเนียมหม่อมฉันมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นแผนร้ายของใครโมติบายแผนร้ายมันเกิดขึ้นหรือว่าตอนนี้เจ้ากำลังวางแผนร้ายกันแน่ใช่นี่ท่านข้ารู้สึกว่านางพยายามที่จะขัดการแต่งงานของราชาอยู่นางทำเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะมาแก้แค้นที่นางขายหน้าไปเมื่อกี้นี้เพราะว่าท่านไล่นางออกไปจากสถานที่แต่งงานไม่เบคะได้โปรดเชื่อหม่อมฉันข้าไม่ได้ฟังนะโปรปานได้พาหลวงพ่อคนนี้มาให้ข้าแล้วเจ้าบอกว่านี่คือแผนร้ายอย่างนั้นเหรอข้าจะเชื่อเจ้าได้ยังไงโมติบายเจ้ามีพยานไหมใครจะพิสูจน์ว่าเขาคือหลวงพ่อตัวจริงขออภัยไปค่ะหม่อมฉันไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากตัวเขาเจ้าน่ะจะเอาใครก็ได้มาปลอมตัวเพื่อแก้แค้นยังไงล่ะท่านราชานี่คือการกล่าวหานะเพคะได้โปรดเชื่อหม่อมฉันกำลังจะกลับบ้านแล้วก็ระวังเงียบนะเจ้าพยายามที่จะขัดการแต่งงานโดยพาเขามาที่นี่ใช่ไหมอย่ากล่าวหาหม่อมฉันขนาดนั้นเลยนะเพคะถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองถามเขาได้เลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นหลวงพ่อตัวจริงหรือเปล่าใช่ข้าคือหลวงพ่อตัวจริงอะนะดูนี่สิชริมานบรรจิราวส่งข้ามาที่นี่พร้อมจดหมายให้โมโรปานน่ะโอ้ยพระเจ้าช่วยอ๋ออย่ามาพูดนะว่าข้าขโมยจดหมายนี้ไปจากเจ้าอ่ะใช่แล้วเจ้าขโมยจดหมายนี้ไปจากข้าข้าจะเชื่อได้ยังไงว่าเจ้าพูดความจริงจันคิบายแขนกับขาของชายคนนี้ถูกมัดล่ามไว้ในห้องหนึ่งนี่เราบอกให้นางไปเดี๋ยวนี้เลยก็อย่างที่ว่านางสนมคงจะทนเห็นใครแต่งงานต่อหน้าไม่ได้ ท่านคะท่านคงพูดถูกแต่นางสนมก็คือผู้หญิงเหมือนกันและไม่มีผู้หญิงคนไหนทนเห็นการแต่งงานของน้องสาวตัวเองพังทลายลงได้หรอกนะเชื่อหม่อมฉันนะเพคะเขาคือหลวงพ่อปลอมถ้าเขาเป็นคนทำพิธีแต่งงานการแต่งงานจะถือเป็นโมฆะอย่างง่ายได้หม่อมฉันมั่นใจว่ามีการวางแผนชั่วโมติบายแล้วเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันคือการวางแผนร้ายท่านเพคะมีผู้คนมากมายที่ไม่ยินดีเกี่ยวกับการแต่งงานของกันกาดาราวเท่าที่ข้ารู้เจ้านั่นแหละที่ไม่อยากจะให้การแต่งงานนี้มันเกิดขึ้นใช่และนั่นคือความผิดพลาดของหม่อมฉันตอนนี้น้องสาวของข้าได้ทำให้ข้าตาสว่างแล้วแล้วคนพวกนั้นต่างหากล่ะที่ยังคงเห็นแก่ตัวอยู่พอแล้วโมติบัยนี่เราไล่นางกับหลวงพ่อปลอมของนางออกไปซะนางพยายามจะทำให้เวลาเลิกดีผ่านไปขอร้องนะพี่คะอย่าทำแบบนั้นท่านกำลังตัดสินใจผิดมากหม่อมฉันสาบานพอก็คือพอและเจ้ากล้าดียังไงที่มาหาว่าป้าข้าเป็นคนพูดผิดจับนางท่านราชาอย่าให้เรื่องนี้ทำให้งานแต่งของท่านจบลงเลยหม่อมฉันจัดการให้เองท่านพ่อท่านเคยพูดว่าหน้าที่นั้นจะต้องเป็นไปตามความจริงและห้ามมีใครถูกลงโทษถ้าไม่มีหลักฐานว่าเป็นคนผิดเราจะได้เจอแต่ความยุติธรรมนะมาลูเงียบเถอะพ่อขอไม่ท่านราชินีอยากจะพูดข้าอยากจะได้ยินมุมมองของนางท่านราชาข้าขออภัยโมติบัยเป็นเหมือนพี่สาวข้าและข้าได้ยินมาว่านางเคยช่วยชีวิตท่านไว้ด้วยข้าถามหน่อยว่านางจะทำลายการแต่งงานนี้ไปเพื่ออะไรกันและอีกอย่างเราก็ไม่มีหลักฐานด้วยหลักฐานว่าสองคนนี้ใครกันแน่เป็นหลวงพ่อตัวจริงเจ้าเห็นไหมโมติบัย อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปตามเวลาคิดดีๆคนที่ฝันอยากจะเป็นราชินีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นใครเป็นคนที่ไร้ค่าแล้วไร้ค่าจริงๆเฟรเซอร์เวลาเนี่ยเราย้อนมันกลับไปไม่ได้เจ้าเนี่ยกลัววันที่เวลาจะเผยความจริงซะเถอะไม่มีทางถึงวันนั้นแน่นอนไม่เจ้าคิดถึงวันนี้สิคิดถึงวันนี้บอกมาสิว่าใครจะมาช่วยเจ้าในวันนี้หยุดนะหยุดอยู่ตรงนั้นเฟรเซอร์อย่ากล้าแต่ต้องนางเพราะว่านางคือผู้หญิงแห่งประเทศอินเดียกล้าดียังไงเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ยพยายามที่จะเอานางเข้ามาที่นี่เพราะว่าเจ้าอยากจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางข้าถึงได้มาที่นี่ระวังตัวให้ดีนะเฟรเซอร์จำไว้ว่านางยังไม่ถูกพิสูจน์ว่าผิดมีแต่กันกาดาราวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ทำโทษนะถ้านางผิดจริงไม่มีใครอื่นที่จะทำโทษนางได้นอกจากท่านราชาโมติบายนั่งนี่หลวงพ่อมานี่ราชาบาจิเราได้ส่งจดหมายนี้มาพร้อมกับเจ้าใช่ไหมใช่ท่านราชาใช่บอกมาว่าความจริงคืออะไรท่านราชาหม่อมฉันเป็นพราหมณ์หม่อมฉันโกหกไม่ได้เปชวาแห่งบิทูท่านบาจิเราได้ให้จดหมายนี้กับหม่อมฉันท่านได้สั่งชัดเจนว่าให้ข้าไปถึงจันทรีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้หม่อมฉันทำพิธีแต่งงานให้ดีแทนมรปานหม่อมฉันก็เลยมาที่นี่หม่อมฉันคิดว่าชายคนนี้น่าจะเอาอะไรผสมน้ำให้กับหม่อมฉันพอหม่อมฉันดื่มน้ำหม่อมฉันก็เลยหมดสติไปข้าเชื่อที่เจ้าพูดไม่ได้เพราะว่าเขามีจดหมายนั่นแทนที่จะเป็นเจ้าแต่ว่าข้าก็สงสัยเจ้าเช่นกันข้าได้ยินมาว่าพราหมณ์ที่เป็นหลวงพ่อนั้นจะโยนได้ศักดิ์สิทธิ์ของเขาลงในกองไฟเพื่อจะพิสูจน์ความจริงในสถานการณ์แบบนี้ พะยะค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่พะยะค่ะนี่คือได้ศักดิ์ศรีของหม่อมฉันนะและนี่คือกองไฟอ่ะเชื่อหรือยังพะยะค่ะว่าหม่อมฉันเนี่ยคือหลวงพ่อตัวจริงไม่ใช่หลวงพ่อปลอมอ่ะเขาพิสูจน์แล้วท่านราชาถ้าความจริงของบ่าวคนนี้เป็นเรื่องลวงชีวิตของหม่อมฉันก็ตกอยู่ในอันตรายหม่อมฉันไม่มีทางยอมทิ้งได้ศักดิ์ศรีของหม่อมฉันแน่ท่านจะทำโทษหม่อมฉันยังไงก็ตามใจจับเขาไม่ใช่เขาคนนั้นต่างหากแล้วหลวงพ่อตัวจริงจะไม่มีทางยอมทิ้งได้ของตัวเองไม่ว่าอย่างไรก็ตามพามันไปขังข้าจะจัดการกับมันหลังแต่งงานแต่จำไว้นะทั้งครอบครัวของเจ้าจะต้องถูกจับตามองโดยทหารของข้าเองถ้าเจ้าพยายามจะเปิดปากล่ะก็แล้วอ้างชื่อข้าด้วยข้าจะจัดการกับเจ้าให้ถึงที่สุดเลยล่ะเจ้าไม่รอดแน่ปล่อยตัวโมติบายพยากาศท่านราชาท่านราชาถ้าท่านมองว่ามานิคานิคาพูดอะไรไม่เหมาะสมไปข้าไม่ครั้งนี้นางช่วยข้าไว้จากปัญหาใหญ่ไม่งั้นข้าก็คงจะทำอะไรผิดที่สุดลงไปขอบใจเจ้ามาเจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมเพคะท่านราชาโมติบัยเป็นเหมือนกับพี่สาวของข้าข้าอยากจะให้นางเข้าร่วมงานแต่งงานของข้านะเพคะรักุณาถพะยะค่ะปล่อยตัวโมติบัยพะยะค่ะราชาหลวงพ่อข้าต้องขออภัยด้วยที่ทำให้ท่านต้องเสียหน้าข้าขออภัยจริงๆทั้งหมดนี้เป็นตามประสงค์พระเจ้าเชิญนั่งก่อนหลวงพ่อตอนนี้เจ้าจะต้องทำพิธีแต่งงานจากฝ่ายเจ้าสาวนั่งลงซะเชิญนั่งโอมวัครตุนดมหากายสุริโกติสัมปราภนิรเวกนัมกุรุมเดวะสรวการิเยชูสรวดาสรเวสันตุนิรามายาสรเวภัตรมิคัมสรนัมรจาอหัมตวาสรบปาปิโยโมกชสวามีมาสุจาอัสตาดสปุราเนสุยาสสยามจนเดมปโรกการาย